การทดลองเรื่องตรวจสอบวิตามินซีอุปกรณ์การทดลองหลอดทดลองขนาดกลาง6หลอดหลอดหยด2อันกระบอกตวงขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตร1อันที่ตั้งหลอดทดลอง1อันน้ำแป้งสุก 0.5% 12ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายวิตามินซี5ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายไอโอดีน 1% 5ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำผลไม้ต่างๆที่ต้องการทดสอบชนิดละ12ลูกบาศก์เซนติเมตรวิธีการทดลองตอนที่1วิธีการตรวจสอบวิตามินซีใส่น้ำแป้งสุก 0.5% ปริมาณ2ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในหลอดทดลองขนาดกลาง1หลอดหยดสารละลายไอโอดีน1หยดสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลหยดสารละลายวิตามินซีลงในหลอดทดลองครั้งละ1หยดเขย่าหลอดทดลองทุกครั้งที่หยดจนกระทั่งของเหลวในหลอดไม่มีสีน้ำเงินเหลืออยู่นับจำนวนหยดของสารละลายวิตามินซีที่ใช้บันทึกผลผลการทดลองตอนที่1วิธีการตรวจสอบวิตามินซีเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ำแป้งสุกน้ำแป้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและต้องใช้สารละลายวิตามินซีประมาณ35หยดจึงจะทำให้น้ำแป้งเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นไม่มีสีตอนที่2ตรวจสอบปริมาณวิตามินซีในน้ำผักและผลไม้ตรวจสอบปริมาณวิตามินซีในน้ำผักและผลไม้โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกิจกรรมตอนที่1ได้แก่น้ำฝรั่งน้ำมะเขือเทศน้ำผักคะน้าน้ำมะนาวน้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำผักกาดขาวและน้ำกะหล่ำปีสังเกตและบันทึกผล
ผลการทดลองตอนที่2ตรวจสอบปริมาณวิตามินซีในน้ำผักและผลไม้ตารางแสดงจำนวนหยดของน้ำผักและผลไม้ที่ใช้น้ำฝรั่ง25หยดน้ำมะเขือเทศ55น้ำผักคะน้า10น้ำมะนาว55น้ำส้ม45น้ำสับปะรด65น้ำผักกาดขาว80น้ำกระหล่ำปลี115สรุปผลการทดลองปริมาณวิตามินซีในน้ำผักและผลไม้แต่ละชนิดที่ใช้ในการทดลองแตกต่างกันบางชนิดมีปริมาณวิตามินซีน้อยกว่า 0.01% บางชนิดมีวิตามินซีมากกว่า 0.01% ทราบได้โดยเปรียบเทียบกับจำนวนหยดที่ใช้ในการทดลองตอนที่1หากใช้จำนวนหยดมากกว่าถือว่ามีวิตามินซีน้อยกว่า 0.01% แต่หากใช้จำนวนหยดน้อยกว่าถือว่ามีวิตามินซีมากกว่า 0.01% โดยในตัวอย่างการทดลองจะพบว่าน้ำผักคะน้ามีวิตามินซีสูงกว่าผักและผลไม้อื่นๆ